สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ CG ของกูกากันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาอยู่กับ The Hunter Call of the Wild ในแมป Hero Fenden ไม่ได้เล่นมาเล่นนะฮะวันนี้ก็มาต่อกันในช่วงแนะนำ DLC นะครับมาอยู่ใน Weapon Pack แพ็คที่3นะก็เป็นแพ็คที่สามารถหาซื้อได้ใน Steam มีปืนอยู่3กระบอกให้เล่นกันมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะฮะมาที่ไรเฟิลนะฮะเลื่อนลงมากระบอกแรกที่เราจะเจอนะครับอยู่ตรงนี้ครับผมก็คือ Eager .3060 Elegant แล้วก็ Eminis แล้วก็ Prestige นะมี3กระบอกให้เลือกนะครับเป็นปืนไรเฟิลยิงระยะไกลนะความแม่นยาม35 Recoil 80 Reload Speed 49 Hip Shot 50นะครับสามารถใช้กระสุนเบอร์ไหนใช้กับมันได้บ้างก็กดที่ Compatible Item นะฮะก็จะเจอกับ3060 Polymer Tip Bullet กับ Point Bullet นะมี2อันก็ Polymer Tip นะจะค่าเจาะจะเยอะส่วน Point Bullet ค่า Expansion จะเยอะนะครับก็สามารถยิงได้ตั้งแต่คลาส4 5 6 7แล้วก็8นะครับเป็นหนึ่งในปืนที่ดีมากนะผมชอบกระสุนเบอร์นี้อยู่แล้วแล้วก็กระสุนเบอร์นี้สามารถใช้กับปืนได้2กระบอกที่ผมชอบมากก็คือมี Eager กับ M1 นะครับสามารถเอาไปลุยได้สบายๆเลยปืนนี้นะครับก็ใช้กล้องมาตรฐานที่ไรเฟิลตัวไหนใช้ได้ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นกล้องอินฟราเรดไม่ใช่อินฟราเรดสิเขาเรียกว่ากล้องแบบเหมือนไนท์วิชั่นนะจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ไฮพีเรียนก็ใส่ได้แล้วก็มีแสงไฟนะแล้วก็มีดอทให้ดูด้วยนะเป็นรีเฟกซ์ไซส์นะครับส่วนปืนอีกกระบอกหนึ่งเลื่อนลงมานะครับเป็นปืนไรเฟิลเหมือนกันแต่จะแปลกๆนิดนึงนะครับนี่ชื่อว่าวัสเกตไซโคน .45 นะครับผมก็ความแม่นยำ60รีคอยล์10นะฮะฮีโร่สเปซ49ฮิปช็อต80นะครับปืนนี้เป็นปืนไรเฟิลอัดลมนะครับซึ่งก็ยิงไม่ได้รุนแรงกว่า .22 แน่นอนครับ .22 นี้เอาไว้ยิงสัตว์คลาส1ใช่ไหมครับแต่ว่าวัสเกตเนี่ยเอาไว้ยิงสัตว์คลาส2จนถึงคลาส4นะฮะถ้าจำไม่ผิดเรามาดูกันจริงด้วยครับนี่กระสุนก็หน้าตาประมาณนี้นะมี Hollow Point Air Rifle Pellet กับ Nose Air Rifle นะมี Hollow Point กับเรา Nose นะครับก็ถ้าเป็น Hollow Point Expansion จะเยอะนะถ้าเป็นเราน้อยเรา Nose ก็จะเป็นเจาะจะเยอะหน่อยแต่ว่าเจาะไม่ดีเท่าปืนไรเฟิลทั่วไปนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ยังเป็นอัดลมหัวมนอย่างนี้นะอัตราการเจาะก็ไม่ค่อยจะสู้ปืนไรเฟิลที่สามารถเจาะได้ดีกว่าอย่าง243อะไรพวกนี้นะครับก็ตามนี้นะระยะหวังผล50เมตรเท่านั้นนะไม่ไกลเท่าไหร่สามารถใช้ยิงเอาตอนที่สัตว์เดินเข้ามาใกล้ๆแล้วเราก็ซุ่มแอมบูชนะฮะก็ใช้ยิงสัตว์ตัวนั้นที่อยู่ในคลาส2 3 4ได้สบายๆนะครับก็ข้อดีของมันก็คือเป็นปืนที่เงียบค่อนข้างเงียบเลยนะเงียบมากๆก็คือว่าถ้าเรายิงระยะ100เมตรแล้วมีสัตว์อยู่ใกล้ๆเนี่ยสัตว์จะไม่ค่อยได้ยินแล้วมันจะไม่หนีนะฮะนอกจากว่าเรายิงเข้าไปใกล้มันมากเกินไปแล้วมันจะรู้ตัวว่าเหมือนมีกระสุนตกอยู่ใกล้ๆนะมันก็จะหนีไปนะครับนี่ต้องระวังด้วยส่วนกล้องก็เหมือนเมื่อกี้เลยครับเหมือนเอ็กเกอร์กล้องทั่วๆไปไรเฟิลกระบอกไหนใช้ได้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับต่อไปปืนกระบอกที่3เป็นปืนพกนะครับมี3กระบอกครับ3ลวดลายก็คือ Anderson .22 LR Defender Marksman แล้วก็ Woodman นะครับไม่ใช่ Woodsum นะครับเป็นปืนพกอัดลมนะครับ Accuracy 100นะครับยิงได้ง่ายมากปืนนี้เขาบอกเลย Recoil ต่ำเดี๋ยวรู้กันว่าเป็นยังไงนะ Reload Speed 49 Hip Shot 86นะครับใช้กับกระสุนลูกไหนได้บ้างก็ต่างที่เห็นนะฮะก็คือ .22 นะฮะเหมือนเป็นลูกกระสุนลูกเดียวกันกับจุด22ไรเฟิลที่ผมใช้บ่อยๆเลยนะครับก็คือเป็นลูกปืนที่เอาไว้ยิงสัตว์คลาส1นะครับอย่างเช่นพวกกระต่ายพวกเป็ดอะไรพวกนี้นะฮะใช้ปืนนี้ยิงได้สบายแล้วเอาผล100เมตรเนาะก็เลือกเจาะกับ extension นี้ไม่ต้องสนใจเพราะว่าสัตว์คลาส1ยิงจุดไหนก็ได้โกได้ไดมอนด์หมดนะครับส่วนกล้องก็เหมือนกับปืนพกทั่วไปนะฮะปืนพกกระบอกไหนใส่ได้มันก็ใส่ได้หมดนะครับทีนี้ปืนทั้ง3กระบอกนะครับก็มาอยู่บนมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับ
เรามาเริ่มตามลำดับนะครับตามที่ตามที่โฆษณาใน DLC บนสตรีมนะฮะเราจะมาลองกับปืนวอลเกสกันก่อนนะครับตอนนี้ผมขอ100เมตรละกันนะฮะหวังผลได้ยาวสุดนะครับอย่างที่เราเห็นในตรงนี้นะ50เมตรนะหวังผล50เมตรเดี๋ยวผมขอใส่ลำกล้องก่อนเป็นไฮพีเรียนนะใส่ให้หมดเลยนะครับไฮพีเรียนเพราะว่าเป็นกล้องมาตรฐานที่ผมใช้บ่อยมากๆนะครับก็สามารถปรับซีโอวิ่งได้นะครับมี25 50แล้วก็100นะแต่ว่ากล้องแต่ว่าเดี๋ยวนะตอนนี้เราขอมาเริ่มที่50ก่อนดีกว่านะฮะเริ่มที่50นะฮะของโขน50 25 100นะครับมาเรามาลองยิงดูนะฮะ25ก่อนนะครับก็มีร่วงลงมานิดนึงนะสังเกตไหมครับว่าเสียงปืนกระบอกนี้เสียงเบามากนะฮะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่าถ้าหากว่ายิงใส่สัตว์เนี่ยถ้าสัตว์อยู่ในระยะที่ประมาณ100-200เมตรเวลาเรายิงปืนนี่ออกไปสัตว์จะไม่ได้รู้สัตว์จะไม่รู้ตัวและจะไม่ได้ยินนะฮะทีนี้มันที่50เมตรนะตรงเป๊ะครับผมอ่ะ100นะครับผมก็ว่าทำไมหน้าจอลายๆฝนตกนี่เองนะฮะถ้า100มันก็จะขึ้นสูงขึ้นไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวรีเซ็ตมาที่100เมตรนะครับขอหมอบก่อนมา25นะฮะลองดูโอ้ตกไปค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ50ก็ประมาณจุดสีดำนะฮะจุดสีดำของกล้องนะเป้ากระเป้าอยู่ตรงกลางแล้วก็ลงมา1จุดนะฮะก็เป๊ะเลยส่วนนี้ก็100นะฮะโอเคตรงเป้าครับผมปืนนี้นะครับเป็นปืนที่ผมไม่ค่อยได้ใช้งานเลยเพราะว่า1เนาะเป็นปืนที่ใช้แอมบูชแต่ผมรู้สึกว่าผมมีปืนแอมบูชที่ดีกว่านะครับแถมผมมีนั่งร้านด้วยฉะนั้นปืนนี้เนี่ยก็เลยไม่ค่อยจะตอบโจทย์ผมสักเท่าไหร่นะครับปืนนี้จะเอามาเล่นที่ไหนได้บ้างก็อย่างแมปฮิวเฟนเดนเนี่ยนะครับผมสามารถเอาปืนนี้มาเล่นได้นะฮะสามารถใช้ยิงเรดฟ็อกก็ได้ใช้ยิงโรเดียได้ใช้ยิงเฟโลเดียหมูป่ายิงเข้าหมดนะครับส่วนเลซันเล็กนะสามารถเอาปืนกระบอกนี้มายิงคายอตี้ก็ได้แล้วก็กวางแบ็คเทลไวท์เทลนะเอายิงได้นะครับผมก็ไม่สามารถยิงไกลได้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าระยะหวังผลมันไปได้ไม่ไกลนะครับถ้าเรายิงไกลเนี่ยมันมีสิทธิ์สูงที่ปืนนี้จะยิงไม่เข้านะฉะนั้นปืนนี้เนี่ยก็เลยเป็นปืนที่ผมไม่ค่อยได้ใช้งานนะทีนี้เรามาลองที่ระยะไกลประมาณนี้ดูเนี่ยครับผม150เมตรเนาะ150เมตรเนี่ยผมใช้ซีโร่อีก100มันตกไปล่างสุดเลยนะถ้าหากว่าผมต้องการที่จะเอาจุดล่างสุดของศูนย์เล็งลำกล้องมันเลยนะงั้นเอาเป็นจุดตรงกลางเลยน่าจะเลยนะน่าจะเลยโอเคครับต้องใช้จุด1จุดจากเป้านะฮะซึ่งต้องใช้การฝึกนักพอสมควรนะครับกับปืนนี้แต่ถ้าใครอยากนำไปเล่นหรือใครชอบแบบเป็นนักล่าซุ่มเงียบกับสัตว์ชนิดเล็กนะฮะสามารถใช้ปืนกระบอกนี้เล่นได้สบายๆนะฮะนี่ใช้สูตรเล็งธรรมดานะครับนี่ก็โดนอยู่เหมือนกันนะครับโอเคกระบอกที่2ครับผมกับปืนเอ็กเกอร์3060นะครับเป็นปืนไรเฟิลที่ยิงระยะไกลก็ดียิงใกล้ก็ได้นะครับแถมเป็นปืนชนิดหนึ่งที่ผมบอกว่าดีเทียบเท่ากับ M1 ตะจะแตกต่างกับตรงที่ว่าปืนนี้เป็นปืนแบบโบแอคชั่นนะครับแต่ M1 จะเป็นปืนแบบเซมิออโต้นะครับก็คือสามารถยิงรัวได้นะฮะแต่ว่าตัวนี้ยิงปุ๊บต้องขาดทุกเลือดนะครับโอเคทีนี้เรามาอยู่ที่100แล้วกันนะ50มันใกล้เกินไปนะครับมาเรามาลองยิงมันดูนะนี่ครับเป๊ะเลยนะพอ50ก็ขึ้นเล็กน้อยนะต่อไป300ครับครับผมเป็นปืนที่ยิงง่ายแล้วค่อนข้างแม่นยำเลยนะครับปืนกระบอกนี้ก็ถ้าใครซื้อ DLC นี้มาเนี่ยผมว่าปืนกระบอกนี้แหละดีที่สุดแล้วของชุดนี้นะครับด้วยความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะฮะโอเคมาที่150นะครับ
คือนอกจากว่าเป็นปืนที่ยิงระยะไกลได้กระสุนค่อนข้างครอบคลุมกับสัตว์หลายชนิดนะครับยิงแม่นด้วยนะฮะและที่สำคัญพอยต์บวกของผมความคิดเห็นส่วนตัวเสียงเพราะมากเป็นปืนที่รีคอยล์ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นปืน6.5 มม. อันนี้จะแรงถีบน้อยกว่าปืนกระบอกนี้นะครับก็ถ้าใครซื้อ DLC นี้มาสามารถหยิบแล้วก็ไปลุยในด่านเลตันเล็กได้สบายๆครับผมเพราะว่าปืนกระบอกนี้นี่สามารถล้มกวางแบ็คเทลไวท์เทลได้นะล้มกวางมูสก็ได้นะสัตว์ตัวใหญ่ที่สุดของแมปนั้นนะแต่ว่าต้องยิงให้โดนจุดตายนะครับไม่ฉะนั้นมันจะหนีไปไกลแล้วจะรอดไปได้นะครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่300เมตรนะครับไกลมากๆเลยนะฮะก็อาจจะต้องใช้กล้องซูมเยอะกว่านี้แต่ผมขอแค่ไฮพีเรียนก่อนนะครับนี่ครับผมก็ตรงเป้าได้สบายๆนะเห็นว่าปืนนี้ค่อนข้างแม่นยำเลยนะครับ150นะโอเคต่อไป75ครับ75เหมือนไม่โดนนะน่าจะโดนพื้นไปซะก่อนนะครับโอเคโดนอยู่ครับโดนอยู่เมื่อกี้ไม่ทันสังเกตเดี๋ยวผมยืนขึ้นก่อนนะอ่ะลองดูครับมันจะอยู่แถวๆ 2/3 ก่อนถึงจุด1จุดด้านล่างนะฮะขอแนะนำเลยปืนนี้ดีมากนะครับถ้าใครเข้ามาเล่นแล้วก็ยังเก็บแต้มซื้อปืน 2.0 ไม่ได้นะก็สามารถซื้อ DLC แล้วก็ใช้ปืนนี้ได้เลยนะครับปืนนี้ผมใช้ค่อนข้างบ่อยแต่ว่ายังไงซะผมก็ยังเลือก M1 มาก่อนอยู่ดีนะก็ปืนที่เทียบเท่ากับปืนกระบอกนี้นะก็จะมี M1 แล้วก็จุด50มาเทนเซ่นนะครับเป็นปืน DLC เนาะของแมปควอโต้คอรินัสนะครับใครจะใช้กระบอกไหนก็แล้วแต่สะดวกเลยนะฮะต่อไปกระบอกสุดท้ายครับผมมาแปลกหน่อยเป็นปืนพกนะครับระยะก็25 50 75เนาะก็เอา50ก่อนนะครับนี่สามารถใส่กล้องได้นะใส่ไซส์ได้ก็ผมเอากระบอกนี้มาแล้วกันเอากล้องตัวนี้มานะฮะก็ accuracy 100มันเป็นยังไงเรามาดูกันนะอันนี้ผมเอา COE ที่50นะครับอันนี้ใช้ศูนย์เล็งธรรมดานี่ครับค่อนข้างที่จะยิงยากนิดหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเรามีกล้องล่ะลองดูสินี่ครับถ้ามีกล้องนี่ช่วยได้เยอะเลยนะกล้องดิ่งมากนะครับรีคอยล์ต่ำมากเดี๋ยวผมลองยิงรัวๆดูนี่ครับคุณจะได้เห็นว่าปืนนี้รีคอยล์มันต่ำมากแล้วก็ความแม่นยำก็ค่อนข้างสูงถ้าเราใช้กล้องนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณยิงรัวมากเกินไปมันก็จะเป้าก็จะสายไปมานะฮะเป็นปืนที่เหมาะสำหรับยิงกระต่ายอย่างเดียวผมบอกเลยอย่างเดียวยิงเป็ดนี่ไม่รอดครับเป็ดนี่ยากมากๆเพราะว่าถ้าหากว่าเรายิงพลาดเป็ดมันจะบินนะครับแล้วก็การที่ยิงเป็ดบินได้ปืนพกกระบอกนี้นี่เป็นอะไรที่ยากมากๆใช้ลูกซองดีกว่าหรือไม่ก็ลูกซองที่เป็นไรเฟิลจะดีกว่านะครับโอเคผมจะลองขอรีเซ็ตก่อนเนาะขอรีเซ็ตก่อนแล้วก็ใช้กล้องส่องยิงเป้าหมายเลข8ด้วยเซลวิ่ง25นะครับนี่ครับมันก็จะตกประมาณนิดนึงนะฮะต่อไปเอา75ละกัน75ครับมันก็จะขึ้นไป1วงเองนะฮะ1วงแหวนต่อไป100ครับมาตรฐานอ่ะ25นะลองดูก็ประมาณ 2/3 ก่อนถึงขอบหนานะฮะเลยขึ้นมานิดนึงนะครับต่อไป5050ก็ประมาณครึ่งหนึ่งของขอบบางนะครับต่อไป75โอ้ตรงกับเป้าเก่าเลยนะครับเลือดมันตกลงมานิดเดียวนะตกจากเป้านิดเดียวเท่านั้นเดี๋ยวผมลองเอาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเห็นไหมตรงเลยนะครับก็เป็นปืนหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในแมปของเฟนเดนก็ได้นะครับเฟเดนก็ได้ในส่วนของเลตันเล็กก็ได้แมปไหนก็ตามที่มีกระต่ายครับผมสามารถพกมาใช้ยิงได้เลยแต่ผมรู้สึกว่าปืนกระบอกนี้นะครับมันยิงค่อนข้างยากนะ
ต้องใช้การฝึกฝนพอสมควรนะครับว่าเราจะยิงแม่นไม่แม่นเนี่ยอยู่ที่การฝึกฝนล้วนๆเลยนะครับในเกมนี้คือจริงๆอ่ะผมเคยเจอกระต่ายฝูงนึงแล้วก็ใช้ปืนกระบอกที่ยิงกะว่าจะยิงเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเปลี่ยนเป้าไปยิงอีกตัวนึงแต่เป็นว่าคือยิงโดนแค่ตัวเดียวส่วนอื่นก็หนีไปได้นะตัวนี้ปืนกระบอกนี้ยิงไม่ทันเลยแต่ปืนไรเฟิล .22 เป็นปืนที่ผมถนัดกว่าแล้วดูแล้วมันน่าจะยิงได้ไม่เร็วเท่าปืนพกแอนเดอร์สันนะครับแต่สุดท้ายแล้วปืนเวลแลนต์.22เนี่ยนานี่ผมยิงตามแบบว่าเก็บ2ตัวได้เร็วกว่าเพราะว่าผมถนัดกว่าฮะแต่ปืนกระบอกนี้ไม่ค่อยได้หยิบมาเล่นครับเพราะว่า1ไม่ค่อยชอบ2ยิงยากนะครับ3คือนอกจากยิงยากแล้วไม่ค่อยชอบแล้วเนี่ยมันยิงสัตว์จำพวกเป็ดห่านไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับฉะนั้นปืนกระบอกนี้ถ้าใครสนใจอยากจะหยิบเล่นก็เชิญหยิบมาได้เลยครับก็มี3ลวดลายให้เลือกใช้นะครับแล้วก็มีปืนที่ยิงมันพอสมควรเลยแหละเนี่ยชอบมากนะตรงแบบเราสามารถยิงรัวแล้วก็มันยิงได้ขนาดนี้นะผมชอบมากลองเทียบกับปืน M1 เนี่ยมันยิงรัวได้นะแต่ว่าแบบมันนะครับประมาณนี้เลยนะเนาะก็เป็นการวันนี้ก็เป็นการมาทดสอบมาแนะนำ DLC นะ Weapon Pack 3หมามองหน้า คืออ่ะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำ DLC Weapon Pack 3แล้วของปืนวอลเกสเอ็กเกอร์แล้วก็อันเดอร์สันนะครับใครที่กำลังลังเลอยากจะซื้อก็สามารถดูวิดีโอนี้ประกอบการตัดสินใจได้นะครับช่วงนี้ก็เกมกำลังลดราคานะครับราคาก็ไม่แพงครับผมเรียกพันแพงนะสามารถซื้อได้นะราคาแค่หลัก10เท่านั้นเองนะครับส่วนใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมมากันได้นะครับผมก็ยินดีตอบทุกคลิปวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปใหม่คลิปเก่านะครับเอาละครับวันนี้ CG คอมบูกาขอลาไปก่อนนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปกันต่อไปวันนี้ CG คอมบูกาก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันครับฮู้